ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสิ่งที่กุ๊กสอนผมครับมันมีค่ามากกว่าเงินที่ผมจ่ายไปด้วยซ้ำขอบคุณนะครับกุ๊กที่เป็นความสุขให้ผมจริงๆเราก็รู้สึกดีกับหมอเหมือนกันถ้ากุ๊กจะรู้สึกดีด้วยเนี่ยผมก็ไม่ติดนะครับเออว่าเจนเป็นไรวะทำไมไม่ได้ตอบข้อความกูเลยวะนายคงจะมองเราเหมือนสตอกเกอร์ที่คอยตามนายอ่ะฉันรู้ว่าผิดแล้วมึงทำทำไมวะก็เราชอบไฟจริงๆอ่ะผู้ชนะซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟแบบเป็นทีม3คนและเงินรางวัลมูลค่า3ล้านบาท3ล้านสิ่งที่กูพูดกูว่าจริงทั้งหมดลงแข่งก็ต้องแพ้พวกกูถ้าไม่แข่งก็ต้องโดนพวกกูมาถากถางแบบเนี้ยหมอคิดเมนูหรือยังอ่ะที่เราจะเดินกันวันเสาร์อ่ะผมไม่ว่างอ่ะเร็วดิแป้งถ้าวันนี้ไม่มีหมูปิ้งอะไม่ตื่นหรอกง่วงมากพี่หมอไม่ใช่หรอแต่งตัวหล่อมากอะไม่ทักเขาอะรีบกลับผมมารอแหมกลับบ้านเหอะมาหรอแหมเงียบๆเขาได้ยินอุ้ยห่างกันตั้งเป็นกิโลเขาไม่ได้ยินหรอกไม่เชื่อกลัวอะไรทำไมไม่ถามเขาทำไมไม่มาเรียนครับนัดใครไว้เหรออะไรเงี้ยไม่เอาอะน่าเกลียดแอบตามดูฝั่งนี้ไม่น่าเกลียดว่ะอ๋ออยากรู้ก็ทักไปตรงๆเถอะอุ้ยร้านดอกไม้ซะด้วยอุ้ยเฮียทักไปแล้วทักครับทำอะไรอยู่วะสักเร็วๆทักไปแล้วเร็วก็ได้ทักเลยหมอทำอะไรอยู่วันนี้จะไม่มาเรียนจริงๆหรอวันนี้ผมมีนัดเฮียถามเร็วนัดอะไรนัดอะไรโอ้โหช่อใหญ่เป้งขนาดเนี้ยไม่ต้องถามแล้วมั้งนัดเพื่อนแหละเพื่อนกันก็ให้ดอกไม้กันกลับเถอะจะหันนิ้วแล้วเปรมโอ๊ยเอาดูดินิ้วด้วนเลยมากตลกเฟกดูออกลูกค้ามาแล้วฝากดูแลด้วยเดี๋ยวมานะไปพักปิดตานิดนึงโอเคนะสวัสดีครับกุ๊กหมอครบตามที่หมอออเดอร์แล้วครับวันนี้เป็นวันเกิดของเขาผมเลยอยากพาเขามากินข้าวที่นี่เขาเป็นคนพาผมมากินข้าวที่นี่ตอนเด็กๆแล้วก็บอกว่าร้านนี้เป็นร้านโปรดของเขาแล้วผมก็เพิ่งจำได้ว่าร้านนี้เป็นร้านของกุ๊กนี่แม่ผมเองครับแม่หมอได้แล้วค่ะคุณเทนขอบคุณครับพี่ไมค์นี่หมอไม่ได้กินเองพอดี
ผมมีคนที่อยากให้เขากินอยู่อะครับอ๋อก็วันนี้ตอนเรียนเสร็จอะกูนึกว่าเขาจะกินเลยแต่ว่าเขาทำมาให้แฟนแล้วมึงรู้ได้ไงว่าเขาทำมาให้แฟนกูเคยเห็นเขาลงรูปแฟนแม่หมอนี่เองที่ผมเอารูปมาด้วยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าผมพาเขามาร้านที่เขาชอบอีกครั้งหนึ่งขอโทษนะครับมันอาจจะดูแปลกๆไปหน่อยไม่เห็นแปลกเลยหมออาม่าเราก็กินข้าวกับลูกประกงทุกวันดูดิพูดถึงก็มาเลยงั้นหมอตามสบายเลยนะเราไม่กวนละครับอร่อยนะสิจากนั้นมาถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเลยนะมาหนึ่งสองหล่อมากนี่ร้านงานโสดของแม่เลยนะกินเยอะๆเหมือนแม่ด้วยวันนี้ครับไหมกินเยอะเลยเซอร์บีฉันไม่ใช่ซูชินะเธอโหยเกินไปให้คะแนนเธอพันกันโลกทำแมลงแซงมาละเลยร้อนเป็นไฟเห็นเธอเมื่อไรหัวใจมันเริ่มเบ้อเกิดอาการแบบหิวเธอบอกเลยนะว่าห้ามเธอเธอไม่เคยจะเหมือนใครอยากกินเธอหายไปแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจแบบมาตัวหมดหัวใจไม่เหลือไม่ถึงใครเป็นมือที่ดีมากเลยครับกุ๊กเราดีใจนะที่หมอชอบอ่ะแต่ว่าถ้าแม่ผมได้มากินเองอ่ะมันน่าจะดีกว่านี้เนาะแม่ผมเริ่มป่วยตอนผมอายุ15จุดเริ่มต้นมันก็มาจากการแค่ไอแล้วไม่หายตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะคิดว่าพอแค่อากาศเปลี่ยนอีกอย่างเขาก็เป็นหมอเขาน่าจะรู้อาการแม่ดีอยู่แล้วเขาพ่อผมอะ แต่แม่ก็ไอหนักขึ้น จนในที่สุดกว่าจะรู้ว่าเป็นอะไรอะ มันก็ช้าเกินไปละแม่เป็นไรเปล่า ไม่เป็นไรจ้ะวันๆเขาก็เอาแต่ทำงานไม่มีเวลามาดูแลผมดูแลแม่จนในที่สุดแม่ก็จากไปเพราะเขานั่นแหละทำให้ผมอยากเรียนหมออยากเป็นหมอให้ดีกว่าเขาผมจะดูแลใส่ใจรักษาคนไข้ให้ดีที่สุดไม่ให้คนอื่นต้องมาเจอแบบที่ผมเคยเจอแต่ผมก็ไม่รู้นะ
ว่าผมจะทำได้หรือเปล่าได้สิเท่าที่เราเห็นนะหมอเนี่ยเป็นคนตั้งใจเรียนรู้ไวเก็บรายละเอียดได้ดีตอนเราสอนหมอทำอาหารเนี่ยเราบอกหมอแค่ทีเดียวหมอก็จำได้หมดเลยเรียนหมอก็คงเหมือนกันเราคิดว่าเนี่ยหมอต้องเป็นหมอที่ดีแน่ๆขอบคุณนะครับกุ๊กกุ๊กก็จะเป็นกุ๊กที่ดีได้เหมือนกันเพราะว่าอาหารของกุ๊กอะอร่อยมากนี่หมอพูดให้กำลังใจเราปะเนี่ยผมพูดจริงๆนะอาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้องแต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยอะผมมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้กินอาหารของกุ๊กกุ๊กส่งผมแค่นี้ก็พอครับเดี๋ยวผมกลับเองอาหารของกุ๊กเนี่ยไม่ได้ทำให้แค่อิ่มท้องแต่ทำให้อุ่นไปถึงใจเลยผมมีความสุขมากเลยนะครับที่ได้กินอาหารของกุ๊กพวกมึงกูตัดสินใจได้แล้วว่ากูจะลงแข่งซุปเปอร์มอนเตอร์เชฟว่าไงครับหมอผมยังนึกเมนูไม่ออกเลยอะครับกุ๊กเราว่าเราจะถามหมออยู่พอดีเลยอะที่เราจะเรียนทำอาหารวันเสาร์เนี้ยให้เราไปหาหมอที่บ้านเหมือนเดิมปะตายแล้วนี่น้องเทนทำครัวหรอพี่ก็นึกว่าแม่ครัวที่ไหนทำซะอีกอุ๊ยน่าดูน่าทานจังเลยอะผมไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนั้นจะอยู่ไหมอะหลังจากที่แม่ผมเสียเขาก็มีแฟนใหม่เป็นคนนั้นนั่นแหละอ๋อหมอคงลำบากใจที่ต้องเจอเขาใช่ไหมกุ๊กจำได้ไหมที่ผมเคยบอกว่าผมไม่ชอบให้ใครโดนตัวส่วนหนึ่งก็มาจากเขานั่นแหละหมายความว่าไงหมอผมว่าเขาจู่โจมผมยังไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าเขาเป็นแฟนพ่อหมอไม่ใช่หรอผมอาจจะคิดมากไปเองก็ได้มั้งเอาเป็นว่าคราวหน้าจะเรียนที่ไหนอ่ะเดี๋ยวผมบอกอีกทีนะครับหมอเราว่าเรียนที่บ้านหมอเหมือนเดิมแหละเดี๋ยวเราหาทางช่วยหมอเองเรามาทำอาหารกันดีกว่าแต่ก่อนทำเนี่ยต้องใส่ผ้าจำเปื้อนถ่ายรูปกับทอดมันไหมหมอเข้ามาอีกหน่อย